ตอนนี้อยู่แค่ไหนไม่ใช่ว่าได้ความรู้ใหม่ความรู้เดิมเราไม่เอามาด้วยไม่ได้นะคะอ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมไม่ต้องทศมองทำความเข้าใจแล้วตอบข้อ1เศษ7ส่วน10อย่าแอบมองดูคนอื่นค่ะสายตายาวนอกจากยาวแล้วเอียงด้วยต่อไปข้อที่2เศษ29ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมวันนี้ครูหวังว่าทุกคนได้เต็ม10หมดแต่ถ้าเกิดใครไม่เต็มนะครับต้องได้0แสดงว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดใครได้3 4 5แสดงว่าใช้ความรู้รอบตัวต่อไปข้อที่3เศษ651ส่วน100ต่อไปข้อที่4เศษ943ส่วน 1,000 ต่อไปข้อที่5เศษ305ส่วน10ต่อไปข้อที่6เศษ 1,250 ส่วน 1,000 ต่อไปข้อที่7เศษ45ส่วน 1,000ข้อที่8เศษ 1,563 ส่วน 10ต่อไปข้อที่9เศษ 52,073 ส่วน 1,000และข้อสุดท้ายเศษ609ส่วน100เปลี่ยนสมุดค่ะทวนให้ก่อนนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนักเรียนในการเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1,000 นะคะถ้าส่วน10เป็นกี่ตำแหน่งลูก1ตำแหน่งถ้าส่วน100 2ตำแหน่งถ้าส่วน 1,000 3ตำแหน่งถ้าใครกลัวลืมคำว่าส่วน10ส่วน100ส่วน 1,000 ให้นักเรียนสังเกตที่จำนวนเลข0ถ้า0 1ตัวก็1ตำแหน่งถ้า0 2ตัวก็2ตำแหน่งและถ้า0 3ตัวก็3ตำแหน่งเอาละค่ะไปดูเฉลยกันข้อที่1เศษ7ส่วน10ค่ะตอบเท่ากับ 0.7 ต่อไปข้อที่2เศษ29ส่วน100 0.29 เก่งมากต่อไปข้อที่3เศษ651ส่วน100 6.51
6.51 ถูกต้องต่อไปข้อที่4เศษ943ส่วน 1,000 0.943 0.943 ถูกต้องต่อไปข้อที่5เศษ305ส่วน 10 30.5 ถูกต้องต่อไปข้อที่6เศษ1,250ส่วน 1,000 1.250 ดีมากต่อไปข้อที่7เศษ45ส่วน 1,000 0.045 3ตำแหน่งถูกต้องต่อไปข้อที่8เศษ1,563ส่วน 10 156.3 ถูกต้องต่อไปข้อที่9 52,073 ส่วน 1,000 52.073 ถูกต้องข้อสุดท้ายเศษ609ส่วน 100 6.09 ถูกต้องนับคะแนนถ้าใครค่อนข้างมั่นใจเข้าใจก็จะได้10เต็มแต่ถ้าเกิดใครได้9นี่หมายความว่าอาจจะหลงไปเป็นบางมองไม่รอบคอบแต่ถ้าเกิดใครได้1 2 3 0แสดงว่ายังไม่เข้าใจกลับไปทำความเข้าใจใหม่นะคะเริ่มต้น0คะแนนค่ะ0คะแนนใครได้0 1 2 3ไม่มี4 3ใครอนุวัฒน์หรือนนทกรอนุวัฒน์นะคะต่ำสุดเลยเมื่อวันศุกร์ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้4แสดงว่าก็พูดง่ายว่าไม่แตกต่างนะคะไม่แตกต่างต้องพัฒนาตัวเองใหม่แสดงว่าเวลาคุณครูสอนความสนใจของหนูยังมีน้อยอยู่ต้องเพิ่มความสนใจนะคะเมื่อกี้3ใช่ไหมลูก4 5 5มาแล้วมูลดีนะคะ6นนทกรนะคะเวลาเรียนชอบเคลิ้มเคลิ้มค่ะไม่ได้หลับนะไม่ได้หลับแค่เคลิ้มก็บอกเวลาครูสอนนะเสียงเพราะแล้วฟังแล้วเพลินดีก็เลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็ใจหมดเลยเพราะนั้นต้องกักเก็บไว้ด้วย7 8 9ปรบมือให้9ก่อนใช่ได้เต็ม10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617คนเก่งมากค่ะปรบมือให้ค่ะส่วนน้อยมากที่นักเรียนไม่ผ่านส่วนมากผ่านก็ถือว่าห้องเรียนป.6 ทับ2ใช้ได้ในเรื่องของความสนใจการเรียนนะคะเหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ยังไม่ผ่านเราต้องไปปรับปรุงเพื่อนทำได้เราก็ต้องทำได้เก็บสมุดลงไปค่ะเอาเก็บเลยนักเรียนเก็บเฉพาะต้นทางใช่ไหมไม่ใช่ปลายทางเก็บค่ะคุณครูเคยบอกนะคะหน้าที่ของนักเรียนที่ดูแลห้องอยู่หนึ่งคนช่วยจดบันทึกเวลาคุณครูสอนคนไหนบ้างที่ไม่สนใจเรียนนะคะคุณครูจะให้มาเรียนตัวต่อตัวกับคุณครูดังนั้นให้จดชื่อเลยทั้งห้องหนึ่งกับห้องสามนะคะตอนนี้ห้องหนึ่งกับห้องสามนะคะเอาละค่ะดูสไลด์กันเมื่อกี้ใครที่เห็นรายการก่อนที่จะเริ่มเรียนบางคนงงนะ